ชอบสางหมองแต่ตายง่ายไปทุกคนจริงๆแล้วสมัยก่อนน่ะคือแพ้ผ้าถุงจริงๆนะทุกคนแพ้ของแบบคือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าของต่ำเนาะที่คนที่เล่นของอะไรเยอะเขาจะแบบอย่างแบบเดินข้ามสะพานลอยห้ามลอดสะพานลอยจะมีข้อห้ามเยอะอะไรแบบเนี้ยคือทุกคนอาจจะรู้แต่ห้ามลอดแล้วมันจริงๆเอาตากผ้าอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าแต่ซีนนั้นน่ะซีนที่พี่เจด้าผมนึกว่าพี่เจด้าจะตายแล้วนะตอนไหนครับตอนที่โดนโดนจับไปอ่ะไปบูอะไรบูชาเลือดบูชายันเนาะนึกว่าพี่เจด้าตายโคตรดีอ่ะดูแล้วแบบดีมากซีนวันนี้แบบบีบหัวใจเยอะนะน้องเนยก็แบบโอ้โหโดนใช่โดนสักยังแขนซ้ายนี่สักอะไรนะพี่อย่ามาเล่นอะไรแบบนี้ครับพี่แค่เยลโล่ก็ตันแล้วอย่างสีเหลืองเยลโล่เอาเงี้ยภาษาอังกฤษพี่ได้ไหมเอาจบเลยเหรอเมื่อกี้นี่จบเลยเอามาไงภาษาอังกฤษนี่พี่ได้ไหมพี่ก็พอได้นะเก่งเอาแค่นี้แค่นี้เลยเหรอทีกทีกเตรียมในหัวแล้วนะเตรียมแบบแมงโก้แล้วนะโอเคไหมน้องโอเคดีกว่าเราลงกันดีกว่าโอเคคุยกันใหม่พรุ่งนี้พี่อะไรนะโอเคครับน้องพูดก่อนเลยขอบคุณทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวพี่ก็ลงแล้วครับอย่างวันนี้นะครับฉากเมคากับกุ้งอะครับก็เป็นฉากที่เราสองคนตั้งใจมากแล้วก็คนดูแล้วก็หลายๆคนอินกับมันผมเข้าไปดูในไลฟ์สดช่อง7นะมีคนอินกับมันมากผมต้องขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนอินกับมันก็เหมือนว่าเราประสบความสำเร็จครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามจนมาถึงตอนสุดท้ายและก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นตอนสุดท้ายแล้วเป็นตอนจบแล้วอยากให้ทุกคนดูกันนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกำลังใจของพวกเราครับให้กำลังใจพวกเราไปด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามละครเรื่องต่างๆที่จะออนแอร์ด้วยครับของทุกๆคนเลยนะฮะในเรื่องครับโอเคครับเจอกันน้องพรุ่งนี้เรามาไลค์ก่อนละครออนกันนะพรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมต้องไลฟ์ขายของหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรค่อยว่ากันถ้าผมว่างผมจะเข้ามาหาพี่แล้วกันโอเคครับโอเคครับเจอกันน้องครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับน้องโหเราไลฟ์กันแบบ2ชั่วโมงได้นะคนเข้มข้นมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่แบบว่าวันนี้ผมอยู่ใกล้มากเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่แบบมาติดตามกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับฝันดีนะครับฝันดีนะครับยังไงก็ฝากตอนสุดท้ายด้วยนะครับคือพรุ่งนี้นะครับคือวันพรุ่งนี้นะครับก็คือฝากตอนจบ25ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับฝากด้วยนะครับฝากละคร25ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผมแล้วก็ฝากถ้าใครอยากอยู่ในบ้านก็เข้ามาในบ้านได้นะครับมาจอยในบ้านน้องจอยในบ้านผมจอยในบ้านน้องบิวจอยในบ้านเกรซจอยในบ้านโดนัทโอ๊ตหรือน้องบิวแล้วก็ผู้หญิงจะมีกลุ่มไลน์บ้านอยู่นะครับก็ฝากติดตามน้องๆฝากติดตามผมด้วยนะครับก็ดีใจมากๆครับที่ทุกคนอยู่กันเยอะมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับพี่จีนอวยพรวันเกิดหน่อยอ๋อสุขสันต์วันเกิดนะครับHappy birthday นะขอให้มีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกๆอย่างเลยนะ Happy birthday นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับฝันดีนะครับฝันดีนะครับเจอกันนะเจอกันนะครับสวัสดีครับฝันดีครับ